โอเคครับคุณผู้ชมก็นี่เช็ดจะเสร็จแล้วนะครับเราก็มาทำความสะอาดเตรียมส่งมอบเกล็ดแซ่ฟีหลายๆคนอาจจะบอกว่าอ้าวทำไมต้องมาถ่ายให้ดูนี่อยากให้มาดูอุปกรณ์ชิ้นนี้ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวนะผมหากุญแจรถก่อนอันนี้เป็นเกรด ZP นะครับเป็นตัวท็อปของเกียร์ธรรมดานะคือคันนี้นะคุณผู้ชมคือก่อนหน้านี้เซลต้นทำคลิปหนึ่งที่เกี่ยวกับการใช้ล็อกฝาท้ายไฟฟ้าล็อกฝาท้ายกันขโมยแหละก็คือเป็นไฟฟ้านั่นแหละเนาะคุณผู้ชมแต่คันนี้นะครับที่อยากทำให้ดูเพราะอะไรรู้ไหมครับนี่คุณผู้ชมฟังเสียงที่ตรงนี้นะมันจะมีเสียงเหมือนยิงล็อกใช่ไหมแล้วมี FC หลายท่านครับเคยเขาเรียกว่าอะไรล่ะเคยคอมเมนต์มาว่าถ้าทำล็อกฝาท้ายแบบนั้นที่ตัวนี้มันงัดขึ้นไม่ได้อะเวลาถ้าเกิดเขาจะมาขโมยมันจะงัดหักไหมนะครับตอนนี้เรามีแล้วนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าอันนี้ทำจากผ่านร้านที่อยู่ในเครือนะฮะก็คือเป็นแบบฟรีล็อกเห็นไหมเนี่ยครับอันนี้คือล็อกนะเปิดไม่ได้นะครับแต่ถ้าเราจะเปิดได้เนี่ยเราต้องเอากุญแจมานี่ครับเห็นไหมถึงจะเปิดได้นะครับฉะนั้นตอนนี้เท่ากับว่าของผมเนี่ยจะมี2แบบนะที่คุณผู้ชมสามารถสั่งได้ก็คือเป็นแบบล็อกฝาท้ายแบบว่างัดตัวนี้ไม่ได้กับอันนี้คืองัดตัวนี้ได้นะครับอันนี้เบาเลยนะไม่มีน้ำหนักเลยนะเหมือนแบบพูดง่ายเหมือนกรหักอะประมาณนั้นนะครับเหมือนกรหักอะเนี่ยคือแบบเบาเลยนิ้วเดียวยังได้เลยนะครับก็ตัวนี้นะครับก็มีใส่ดีเลย์กันไฟย้อนนะครับกันไฟย้อนคืออะไรสมมุติว่าเวลาเขาเอาไฟมาจิ้มใช่ไหมแล้วไฟมันจะย้อนกลับเข้าตัวรถมันทำให้ปลดล็อกอย่างเงี้ยเขาก็เลยมีดีเลย์ตรงนี้มาเพื่อกันระบบไฟให้มันย้อนคือพูดง่ายว่าจี้ยังไงก็ปลดล็อกไม่ได้ครับเนี่ยแต่อย่างนี้ก็ดีนะคุณผู้ชมเพราะว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรล่ะเกิดบางคนแบบว่ามางัดของเราจริงๆแล้วแบบหงุดหงิดเปิดไม่ได้งัดหักอะไรเงี้ยแต่แบบนี้คือเขาก็ไม่รู้จะงัดทำไมอะมันไม่ได้มีน้ำหนักไม่ได้มีแรงอะไรที่จะทำให้แบบว่าระบบมันเปิดได้นะครับนี่อันนี้ก็อีกหนึ่งระบบนะครับคุณผู้ชมที่ตอนนี้คือต้องบอกว่าสำหรับรถตัวท็อปๆเนี่ยแล้วยิ่งออกไปใช้โซนแบบว่ากรุงเทพภาคกลางอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าโซนตะวันออกเนี่ยที่หายกันเยอะๆนะครับนี่ก็ช่วยได้เยอะเลยนะครับก็มันจะล็อกตามตัวรถแหละยิ่งถ้าเป็นตัวนี้นะฮะยิ่งถ้าเป็นตัวรถตัว ZP เนี่ยกุญแจอยู่ในรัศมี80เซนน่ะไอ้ปุ่มปลดล็อกหรืออะไรพวกนี้นะครับเนี่ยคือเวลาเราเดินออกห่างจากตัวรถเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยว่าจะลืมล็อกหรือเปล่าดูนะพอเกิน3เมตรนะครับเดี๋ยวมันจะล็อกให้เราเองเห็นไหมล็อกให้เองแล้วนะครับพอล็อกรถตัวข้างหลังก็จะล็อกเองอัตโนมัตินะครับก็สำหรับคันนี้นะคะคุณผู้ชมก็เป็นตัว ZP 2023ด้วยนะครับเป็นตัวใหม่นะครับแม็กก็จะเป็นสีทูโทนนะครับแม็กเป็นสีทูโทนแล้วนะครับสำหรับตัวนี้จริงๆต้องบอกว่าแม็กของเขาอ่ะเป็นสีทูโทนตั้งแต่ตัว2022แล้วแหละนะครับก็ลายเนี้ยเป็นต้องบอกว่าโทนสีนี้ลายเนี้ยเป็นลายที่ได้รับการตอบรับดีมากนะครับคือลูกค้าหลายๆท่านนะครับออกเกรดตัวอื่นไปก็พยายามที่จะหาแม็กตัวนี้มาใส่เยอะมากแล้วก็บอกว่าหายากมากเพราะว่าลูกค้าไม่ค่อยไปเทินใส่แม็กแต่งกันส่วนใหญ่จะแบบเน้นเดิมๆนะครับนี่ก็เด็กเช็ดรถผมนะครับเด็กเช็ดรถผมค่าจ้างเท่าไหร่เดี๋ยวโดนบูลลี่อีกเขาหาว่าแบบว่าเอ้ยใช้ผู้หญิงเช็ดรถได้ไง อันนี้รถส้มเองนะคะลูกค้าส้มลูกค้าน้องส้มนะก็คันนี้ก็เดี๋ยวพาไปดูภายในอันนี้ก็มีติดกล้องอีกนะฮะคุณผู้ชมซึ่งดูผ่านสมาร์ทโฟนเดี๋ยวผมพาไปดูว่าเขาเจาะกล้องตรงไหนนะครับแต่จริงๆเราก็ช่วยกันเช็ดนั่นแหละครับนะแต่วันนี้ผมถ่ายคลิปอยู่ก็เลยเช็ดไม่ได้นะครับนี่อันนี้เป็นกล้องนะครับเป็นกล้องนะเอาไว้เขาเรียกว่าอะไรบันทึกทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับดูผ่านสมาร์ทโฟนก็คือใช้โทรศัพท์อะครับลิงก์เข้าสู่ตัวเชื่อมต่อใช้คำว่าเชื่อมต่อก็ได้จะได้เข้าใจง่ายเชื่อมต่อผ่านตัวกล้องตัวนี้ผมพาดูนี่ครับนี่เดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูนะยี่ห้ออะไรนี่เห็นไหมมันบันทึกทั้งด้านหน้าด้านหลังอันนี้จอใหญ่คือด้านหน้านะครับจอเล็กคือด้านหลัง
ใส่เกียร์ถอยนะครับเขาเชื่อมให้มันทำงานด้วยกันได้ด้วยนะคุณผู้ชมเวลาใส่เกียร์ถอยเนี่ยเท่ากับว่ามีซ้อนตัวถอย2อันเดี๋ยวผมลองหมุนดูหมุนตามไหมไม่หมุนนะแค่มีกล้องเฉยแต่ก็มีเส้นกัลระยะให้เหมือนกันนะครับนะมีเส้นกัลระยะให้เหมือนกันเลยส่วนระยะเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าตัวกล้องตัวเนี้ยมันจะเสถียรเท่าของตัวนี้ไหมแต่คิดว่าไม่คนละระยะกันเลยคนละระยะกันเลยครับเพราะว่าคนละระยะจริงๆนะเพราะว่าอันเนี้ยขีดแดงมันอยู่ตรงไอ้หยักๆตรงนี้แต่อันนี้ขีดแดงอยู่ตรงเส้นเหลืองฉะนั้นระยะความใกล้ที่เขากะมาเนี่ยเห็นไหมคนละระยะกันเลยเห็นไหมฮะนะฉะนั้นอันนี้ดูอันนี้ดีกว่าอันนี้ใช้งานได้เสถียรกว่านะครับนี่เห็นไหมก็ความชัดก็ถือว่าใกล้เคียงนะครับเพราะว่าตัวนี้ยังไงเขาต้องทำมาให้ชัดอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นกล้องบันทึกเหตุการณ์นะครับทั้งด้านหน้าด้านหลังก็ถือว่าดีนะต้องบอกว่าสำหรับใครนะคุณผู้ชมที่ซื้อรถไปนะฮะแล้วไม่มีตัวกล้องมองถอยหลังนะครับถ้าท่านไม่อยากเปลี่ยนจอไม่อยากเปลี่ยนวิทยุนะครับท่านซื้อตัวนี้ก็ได้นะครับกล้องบันทึกเหตุการณ์บันทึกด้านหน้าด้านหลังเลยแล้วก็มาพร้อมกล้องถอยอันนี้ดีเลยนะครับนะอันนี้ดีนะครับถือว่าครบวงจรเลยบันทึกหน้าบันทึกหลังแถมมีกล้องถอยด้วยก็ใช้ดูกัลระยะได้นะครับเห็นไหมมันถอยได้ด้วยเห็นป่ะอันนี้มันจะเป็น2จอเนี่ยถ้าสมมติเราใส่เกียร์ถอยมันก็ขึ้นตรงนี้ใช่ขึ้นเห็นไหมพี่อันนี้ใกล้กว่าพี่ว่าระยะอันเนี้ยหมายถึงว่าระยะชิดอ่ะอันนี้จะดูใกล้กว่าอันนี้มันจะดูไกลเพราะว่ามันจอเล็กหรือเปล่าไม่มันเป็นการปรับมุมกล้องไงคือกล้องอันเนี้ยมันอยู่ข้างบนแต่กล้องอันนี้มันใส่ข้างล่างระยะมันแหงนมันเลยไม่เท่ากันแล้วพอถึงเวลาเราใส่เกียร์เดินหน้ามันก็จะขึ้นเป็นบันทึกภาพด้านหลังแทนใช่เนี่ยเห็นไหมบันทึกแล้วนี่กล้องหลังนี่กล้องหน้านี่ก็ประมาณนี้นะฮะคุณผู้ชมก็กลัวกระเทือนอยู่เนาะใช่สำหรับตัวนี้นะเป็นตัว ZP นะสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกเลยนะครับคุณผู้ชมในยุคปัจจุบันนะครับผมก็คือตัว ZP เนี่ยนะครับคือเขาเรียกว่าอะไรล่ะมันไม่มีแผนที่นำทางแล้วนะครับไม่มีแล้วนะครับก็ต้องใช้การเชื่อมต่อผ่านโทรศัพท์ Android Auto หรือ Apple CarPlay เอานะครับแต่พวก Cruise Control อะไรพวกนี้ก็มีมาให้เรียบร้อยนะครับเหมือนตัว2022นะครับในเรื่องของออปชันการใช้งานระบบป้องกันการลื่นถลายครบนะครับหน้าจอ9นิ้วอะไรพวกนี้เรียบร้อยหมดนะฮะ2023จะมีนี่2023จะมีนี่ห้อยมาให้คือเขาเรียกว่ามันเป็นบัวชัวนะครับของ Excellency เวลาที่เราเข้าศูนย์เจริญอย่างต่อเนื่องอ่ะเขาก็จะบอกว่าเราอยู่กลุ่มลูกค้าเกรดไหนอะไรไงแล้วจะได้ส่วนลดเท่าไหร่นะครับโอเคประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ